like ไม่เคยเชื่อเลยในโชคชะตาไม่เคยศรัทธาพระเจ้าองค์ใดไม่เคยพบผ่านรักแรกแปลกไหมแต่เหตุฉชน,นไหนควรไว้จริงเออหรือพร่งลิขิตบันดาลชักพา วาสนาให้มาเจอกันอาจเป็นบุพเพสันนิวาสนั้นมาผูกมาพันสายสวรรค์ขยันยิ่งเอยขอบพระคุณค่ะพี่ชยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะมาสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆเช้า ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาิกา30นาทีถึง9นาฬิกานะคะวันนี้แขกรับเชิญของดิฉันพิเศษจริงๆค่ะเพราะว่าหาโอกาสน้อยมากที่ท่านจะไปปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์นะคะนอกจากว่าจะมีประเด็นที่อยากบอกเล่าอยากแบ่งปันซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีค่ะที่คุณสุบุญเลี้ยงหรือว่าพี่จุ้ยเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ในฐานะที่เป็นศิลปินตัวจริงนักคิดนักเขียนเป็นกวีเป็น นอกจากจะเป็นนักเขียนแล้วเป็นบรรณาธิการเป็นโปรดิวเซอร์เป็นอีกหลายๆอย่างที่ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในแวดวงบันเทิงแล้วก็อยู่ในสังคมไทยมาโดยตลอดพี่จุ้ยก็สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มแล้วก็พลังบวกให้กับคนที่ติดตามผลงานไม่ว่าจะด้านใดด้าน,าน,านหนึ่งมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็มีข่าวสําหรับ คนที่ติดตามผลงานของพี่จุ้ยมาโดยตลอดว่ากำลังจะมีทอล์กโชว์เรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็สิ่งที่พี่จุ้ยอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็พลังดีๆกับเราในวันนี้มีอะไรบ้างต้องพูดคุยกันเลยนะคะสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งเลยครพี่จุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับโหนับถึงวันนี้นี่อยู่ในวงการมาสักกี่ปีแล้วคะเนี่ยก็ส่วนมากให้คนอื่นนะแป๊บเดียวเองตัวเองก็ไม่ค่อยได้นับครับค่ะพี่จุ้ยเนี่ยผ่านมาหลายบทบาทมาก แต่ว่าคือหนิงเห็นว่าพี่ช่วยก็จะจะอยู่ในเส้นทางของการมอบความสุขแล้วก็กกพลังบวกก็ทำงานศิลปะนั่นแหละครับไม่ได้ไปเล่นหุ้นไม่ได้ไปค้าที่ดินหรือว่าไปทำค่ายมวยอะไรก็ทำอยู่อย่างเงี้ยนะเพลงแต่ว่าอาจจะเป็นเพลงบ้างหนังสือบ้างเบื้องหน้าเบื้องหลังแต่ก็ไม่ได้ออกไปนอกล่องรอยอะไร ค่ะค,ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังยืนหยัดอยู่ในเวทีของตัวเองอย่างเหนียวแน่นก็เชื่ออย่างนั้นนะครับว่างานที่เราทํามันมีพลังแล้วก็เราก็ทําได้ดีมีความสุขกับมันแล้วก็ยิ่งทําก็ยิ่งได้แบ่งปันยิ่งทําก็ยิ่งได้รับก็เลยไม่รู้ว่าจะเลือกวิถีอื่นได้อย่างไรค่ะอะไรมีความสุขมากที่สุดในเวลานี้คะจากบทบาททั้งหลายแหละที่ทําอยู่ทุกวันนี้คือเวลาที่มีคนบอกว่า รอเราหมายถึงว่าแบบเอองานนี้รอให้เราช่วยทำอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยมันเป็นความสุขหัวใจพอจโตไม่รู้เข้าใจบ้างไม่รู้เข้าใจเหมือนกับว่าเออถ้างานนี้เหมือนเราไปในที่หนึ่งแล้วก็มีคนมีคนรอเราอยู่มีคนรองานเราอยู่อืเป็นความภาคภูมิใจเพราะว่าเรามีความหมายกับที่นั้นใช่ใช่คือทำให้มันใช่ละสันสวรรค์พูดถูก มีความรู้สึกดีที่มีความหมายต่อคนอื่น,นแต่พี่จุ้ยก็มีความหมายตลอดกับแฟนๆนะทั้งแฟนๆที่ติดตามผลงานเขียนผลงานเพลงแล้วพอตอนหลังเนี่ยนี่ก็สังเกตเห็นว่าพี่จุ้ยก็แบ่งภาคไปให้อย่างอื่นเพิ่มขึ้นเช่นผ่านประสบการณ์ชีวิตมามา,มากมายแบบนี้ก็เริ่มที่จะเป็นครูได้แล้ว สญญไดบไปบรยายไปสอนไปมอบเคล็ดลับกลยุทธ์วิทยายุทธ์ต่างๆก็คืออันนี้ก็คืออีก9ก้าหนึ่งของช่วยนะในระยะหลังๆใช่ไหมคะใช่ครับก็พยายามทำอบรม <S <S 2> <S 2> คือกระบวนการถ่ายทอดเนี่ยมันมีเริ่มตั้งแต่เล่าประสบการณ์อันนี้ก็แบบทั่วไปสอนสอนก็ต้องมาวางหลักสูตรว่าจะสอนคนจากไหนไปไหนจากสอนคนที่รู้แค่ไหนให้รู้แค่ไหนทำอะไร ไม่ได้ให้ทำอะไรได้ต่อไปก็คืออบรมหรือเรียกว่าแบบเวิร์กช็อปคือมีกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงผู้คนจะด้วยทัศนะหรือจะด้วยทักษะมนุษย์ก็มีอยู่ไม่กี่อย่างครับก็คือบางอย่างก็เป็นทัศนะเป็นวิธีคิดเป็นแรงบันดาลใจพวกนี้เปลี่ยนแปลงได้ง่ายหรืออาจจะเปลี่ยนไม่ได้ก็ได้แต่แต่เขาก็อาจจะเปลี่ยนได้ภายในพริบตาหรือว่าใน สถานการณ์หนึ่งแต่ทักษะเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนหมายความว่าเราอาจจะเปลี่ยนคนที่ไม่อยากอ่านหนังสือเนี่ยให้ให้อยากอ่านหนังสือได้ภายในเวลาอันสั้นเราเปลี่ยนคนที่ชอบอ่านให้มาชอบเขียนได้ด้วยบางถ้อยคําบางประโยคแต่เราไม่สามารถบอกให้เขามีทักษะในการเขียนได้ในเวลาอันสั้น พอทักษะมันคือการทําซ้ําต้องฝึกฝนต้องตรงกับจริตเขาฝึกฝนขยันทำทุ่มเทพวกนี้ครับหลายอย่างที่มันต้องใช้ทักษะก็ต้องก็ต้องแยกแยะให้เข้าใจแบบในเบื้องต้นก่อนพอเริ่มสอนแล้วชอบสอนไหมคะชอบถ่ายทอดด้วยกันชอบครับชอบครับคือไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าตัวเองจะอยากเป็นครูแต่พอเวลาเราสอนแล้วก็เราเห็นคนเรียนแล้วเราก็เห็นพัฒนาการของลูกศิษย์เราก็รู้สึกว่าเฮ้ย งานนี้มันดีแบบมันดีนะมันรู้สึกได้เองเลยคือเวลางานไหนเราชอบเนี่ยเวลาฝนตกแล้วเรายังอยากไปอันนี้ใช้วัดเวลาเรานัดใครแล้วฝนตกแล้วเรายังอยากไปงานไหนที่เรารับปากแล้วฝนตกแล้วเรารู้สึกว่าทำไงดีวะขอเทได้ไหมอะไรอันนี้นแปลว่าไม่รักจริงแปลว่ามันยัง<อ>มีความลังเลอยู่แต่ถ้าเป็นเรื่องสิ่งที่เกี่ยวกับการสอนเนี่ยเรารู้สึกว่าเรา สามารถที่จะก้าวข้ามอุปสรรคเล็กๆน้อยๆความยุ่งยากเนี่ยไปแปลว่ามีจิตวิญญาณครูอยู่ไม่ใช่น้อยในตัวพี่จุ้ยแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดเลยคิแบบยังไม่พบอะค่ะยังไม่พบเพราะยังไม่เคยลองทํานั่นแปลว่าพี่จุ้ยชอบถ่ายทอดชอบบอกเล่าเรื่องราวผ่านวิธีการเขียนผ่านวิธีการแต่งเพลง ผ่านวิธีการเล่นดนตรีแล้วตอนนี้ก็ผ่านวิธีการสอนด้วยการสอนทุกอย่างมันคือการเล่าเรื่องหมดเลยแล้วก็เนี่ยแหละที่สาเหตุที่ว่าจะทำรงรับจานานเนี่ยก็ด้วยเหตุนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ชอบพูดมากเคยโรงเรียนวาทวิทยาไม่รู้เคยเรียนไหม <c oughs> สายสวรรค์น่าจะชอบ <c oughs> ก็คือเรียนได้ดีอ่ะ <c oughs> คือคนอื่นได้ A กับ B นะ <c oughs> เราได้ดีอยู่คนเดียวดีดอกคิกว่าเรียนดีเราไม่มีความสามารถที่จะพูดที่จะอธิบายเราไปสอบใบผู้ประกาศก็สามครั้งอ่ะเคยสอบด้วยสอบเลยได้ด้วยแต่ต้องสอบสามครั้งนะเคยจัดรายการวิทยุก็รู้สึกว่าพูดกับไมโครโฟนเนี่ยมันเหนื่อยมากเราไม่เห็นหน้าคนฟังมันไม่คล่องเหมือนสายสวร์นะว่างั้นเหระ เราเรารู้ว่าสิ่งนี้เราไม่ได้ชำนาญมากแต่เนื่องจากว่ามีคนต้องให้เราไปพูดไปบรรยายไปแหละและสิ่งที่เรากลัวที่สุดเลยก็คือกลัวเขาหลับกลัวเขาเบื่อกลัวเขาสนใจโทรศัพท์มากกว่าเราเราก็เลยต้องออกแบบวิธีการพูดวิธีการเล่านั่นก็ยังไม่เท่ากับวันที่เราไปที่ที่มูลนิธิที่เราช่วยเหลืออยู่แล้วเขาไม่มีสํานักงานแล้วเขาก็บอกว่าอยากมีสํานักงานเราก็ ทำไงเดียถ้าจัดคอนเสิร์ตก็กลัวมันจะขาดจูนเพราะว่ามันต้องมีเครื่องดนตรีมีอะไรมากมายก็อาศัยว่าเกาะชายผ้าเหลืองแล้วกันนึกถึงพระขึ้นมาว่าถ้ามีพระมาช่วยน่าจะดีะก็เลยตั้งใจว่าจะจัดงานเนี่ยที่เกี่ยวกับการพูดเป็นหลักนะครับตั้งชื่อว่าโรงรับจำนานจำนานคือจำนานจา <c oughs> คือการพูด ส่วนหนึ่งก็มาจำนันจาอีกคนหนึ่งก็มารับจำนันม,มาฟังก็ลเลยเลือกท่านมาหาสมปองอว่าให้ท่านมาช่วยค,ครับอยากจะได้เงินสร้างมูลนิธิสร้างอาคารค่ะจริงๆแล้วคนไม่เคยทำทอล์กโชว์มันน่าจะเป็นโจทย์ยากแล้วก็น่าจะต้องคิดเยอะพอสมควรพี่ช่วยคิดเครียดขนาดไหนกับงานนี้ออกแบบยังไงคือเริ่มตั้งแต่ความกล้ามาละแล้วก็ใจที่เป็นกุศลเนี่ยมาละแต่ว่าการทำทอล์กโชว์มันไม่ง่ายนะคะ ก็ถึงก็เริ่มเกาะชายผ้าเหลืองก่อนเลยไงก็เลยคิดว่าใครนะที่พูดหน้าฟังแล้วก็มีสาระอ่าก็เอาละเอาท่านมหาสมปองนี่แหละก็ท่านก็บอกจัดไปจัดไปก็เลยเป็นคู่กันสมปองสมจุ้ยจะไม่จะให้ท่านพูดอยู่คนเดียวก็กล้าไรก็เลยคิดว่าก็เราก็สามารถที่จะเป็นวิทยากรเป็นวิทยากรได้อยู่แล้วก็ลอง ทำสักครั้งหนึ่งด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวแก่ตัวไปแล้วเกิดอยากทําขึ้นมาแล้วไม่มีแรงทาตอนนั้นน่าจะเสียดาย<ะ>จะเครียดตอนนี้ไม่ได้เครียดแค่แค่เป็นกังวลแค่นั้นเองว่าเราจะทำไงให้มันพอดีกับความคาดหวังของผู้ฟังคะ่ะอ <kh ả. S 1> พูดกะพูดได้แต่ว่าแล้วมันจะคุ้มค่าบัตรไหมเพราะว่าเราไม่ได้ฟังฟรีนะเขาต้องเสียเงินมานะแต่อย่างนั้นก็เป็นการกุศลล่ะ ส่วนหนึ่งที่จะต้องนําไปช่วยก็เ,เอากุศลคุ้มหัวไว้ <laughs> ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ดังใจเขาก็จะได้บุญกลับไปอันนี้ก็เป็นเป็นกุศโลบายที่ทําให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะคแล้วก็ทุ่มเทก,กับมันแล้วก็ลดความเครียดลงไปทีนี้ความยาวจะประมาณเท่าไหร่คะทอล์กโชว์รงรับจำนันโดยสมปองกับสมจุ้ยเนี่ยค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยชอบอะไรที่เวินเวอส่วนตัวนะ จริงๆอยากทำสัก2ถึงสาชั่วโมงแล้วก็ให้กระชับจับแต่ประเด็นแล้วก็ให้กราฟมันเคลื่อนไหวให้มันขึ้นพีกแล้วก็จบทีนี้ก็คิดว่าเออสมพองสมจุย้ยก็ยังกลัวว่าภาคดนตรีมันจะสีสันหรือว่าความร่วมสมัยมันจะน้อยไปก็เลยลองถามสแตมดูว่างไหมคุณสแตมอภิวัตรนะคะสแตมก็ เคยจะดึงแฟนคลับ yeah, ก็มาด้วยแล้วของเรื่องมันมันถ้าพูดถึงแฟนคลับเนี่ยผมก็ไม่ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นนะ,ะผมคาดหวังเรื่องสีสันของงานบนเวทีมากกว่ามาช่วยเติมเต็มกันอืมว่าทํายังไงให้มันครบอะ่ะครบแต่ตัวพี่ชวยเองจะไม่เล่นดนตรีเลยทำไมจะไม่เล่นละ่ะนั่นนะสิแล้วจะมันจะออกมาเป็นยังไงคะสูตรผสมพระมหาสมปองตาลปุตโต พี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงแล้วก็คุณสแตมอภิวัตรสูตรผสมมันจะเป็นยังไงพอจะบอกได้หน่อยไหมคะก็ทอล์กสลับเพลงทอล์กสลับแบทเทิลแล้วก็ใช่ไหมแล้วก็มีเพลงแล้วก็ภาษาดนตรีก็ต้องเาก็แจมกันก็คงมีเดี่ยวแล้วก็มีแบทเทิลแล้วก็มีแจมกันก็แต่แบทเทิลนี่คือแบทเทิลระหว่างพี่จุ้ยกับสแตมนะคะ ก็มหาสมปองด้วยโอ้ถ้าพูดแบบนี้เนี่ยน่าสนใจมากน่าจะเป็นน่าจะเป็นมิติใหม่ของทอกโชว์ปุจชาวิสัชนากับท่านส่วนสแตมนั้นก็บอกว่าให้มาแรปกันค่ะค่ะเขาบอกว่าสแตมแรปเก่งผมก็เลยอยากรู้ว่ามาแรปกันบนเวทีจะเป็นยังไงนี่ก็คือวิธีคิดแล้วก็การออกแบบโชว์ในครั้งนี้จะบอกให้ว่ารงรับจำนันเนี่ย ไม่ได้มีเจตนาที่จะทําครั้งนี้ครั้งเดียวนะ,ะในในหัวผมเนี่ยคุณสานสวรรค์รู้จักเท็ดท็อกใช่ไหม <ฮะ S 2> ที่เขามีการพูดแล้วก็เขาให้เนื้อหาเป็น <หา S 1> รประเด็นเป็นประเด็นอะไรที่สาคัญในะจจริงเนี่ยก็นึกถึงคล้ายๆแบบนั้นนะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เสียดายอารมณ์ขันอารมณ์บ้านๆแบบไทยๆไ, <ฮะ S 2> ไม่อยากให้เป็นวิชาการมาก <ฮะ S 2> ก็เลยคิดว่าโรงรับจจำนานเนี่ยเหมาะแล้วจริงๆอาจจะสามารถจะจัดแบบ พูดเรื่องดนตรีกับชีวิตเอาคุณเอกชัยมาพูดเรื่องดนตรีก็ยังได้หรือเอาทนายความที่เก่งๆมาพูดเรื่องกฎหมายกับชาวบ้านก็ได้ในหัวผมเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มลองทำมันจะไม่ได้ทําเลยก็เลยคิดว่าอทําครั้งที่หนึ่งเนี่ยก่อนแล้วก็ถ้าคนเข้าใจมันต่อไปจะได้ไม่ต้องอธิบายว่าหลงรับจำนานคืออะไรต่อไปจะได้ไปดูเฉพาะคอนเซ็ป เนื้อหาแล้วก็ตัวเองก็มาอยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นงานที่คิดว่าตัวเองเนี่ยถนัดถนัดที่จะเป็นคนจัดการแล้วก็ให้มันเกิดงานที่มัน แปลกๆแล้วก็แตกต่างให้สมกับที่เป็นนักคิดแล้วก็นักสร้างสารมโยตลอดอันนี้อันนี้คือความฝันที่อยากจะทําเริ่มเห็นภาพนะคะว่าโรงรับจานานเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของการแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ผ่านวิธีการนําเสนอที่น่าสนใจแล้วก็กลมกล่อมมีศิลปะเข้าไปจับใช่ครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นส่วนที่ทําให้แตกต่างจากเท็ดทองที่พี่จยพูดนใจว่าจะให้เป็นอย่างนั้นครับน่าทึ่งมากๆค่ะก็ทําให้เห็นภาพนะคะทีนี้ในเรื่องของการเล่าเรื่องของพี่จุ้ย นับจากตอนแรกเลยเนี่ยที่ที่ทำงานในการเล่าเรื่องมาไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามจนกระทั่งถึงจะมาเล่าในทอล์กโชว์แบบโรงรับจำนานเนี่ยพี่คิดว่าตัวเองมีพัฒนาการก้าวขึ้นไปขนาดไหนณนะวันนี้อะไรอะไรคือสิ่งที่พี่จรู้สึกว่าโอ้โหนี่นี่คือแบบค้นพบหรือตกผลึกวิธีคิดและวิธีการสื่อสารของตัวเองคือทำไปก็คิดไปนะวิเคราะห์ไปแล้วก็ภาษาภาษานัก ทํางานต่างๆเนี่ยเขาจะใช้คําว่าชั่วโมงบินทําไมเราถึงต้องการกับตันที่มีชั่วโมงบินทั้งๆที่วิชาเรียนเครื่องบินน่ะสอนที่ไหนก็ได้ทําไมพิธีกรเนี่ยก็มีสอนทั้งเยอะแยะทําไมเราต้องการพิธีกรที่มีชั่วโมงบินเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันเกิดจากการสั่งสมไม่ใช่การไม่ใช่การแบบคิดแล้วทำได้แต่มันเป็นการสั่งสมซึ่งผมคิดว่าผมอะ อยู่บนเวทีไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือว่าเวทีบรรยายเนี่ยมานานพอแต่นั่นก็ยังไม่เท่ากับสิ่งที่ผมอยากจะบอกอต่อให้ผมพูดไม่เก่งแต่เรื่องที่ผมอยากจะบอกมันมีความหมายผมเพิ่งค้นพบว่ามีอีกหลายเรื่องเลยที่ไม่มีไม่มีคนบอกคนอื่นมไม่มีคนบอกว่าอย่าบอกคนอื่นว่าเขาอ้วน ไม่มีใครบอกกันเรื่องเล็กๆบางคนคิดว่าอ้าวก็น่าจะรู้วันนั้นผมไปไว่ายน้ําแม่บ้านเอ,อป้าที่อยู่ที่อยู่ในแถวบ้านผมอะ่ะเขาถามผมว่าว่ายน้ําได้เหรอเป็นผู้ใหญ่อเขาคงนึกว่าสะน้ำมีไว้สําหรับให้เด็กเล่นผมยังนึกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมน,นคนที่ไม่รู้ก็ไม่รู้จริงเขาก็ไม่รู้จริงๆ,งๆผมเคยเป็นเด็กที่ไม่รู้มาก่อนผมไม่รู้ว่ารถไฟมีชั้นสามอะ่ะ เออผมไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมรู้ว่าถ้าเรารู้อะไรแล้วมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งนั้นน่มีค่ามีค่ามากกว่าวิธีพูดด้วยมีค่ามากกว่าที่จะให้เขาสนุกด้วยเพราะถ้าเขาเข้าใจมันนะ่ะเขาจะนำมันกลับไปใช้ในชีวิตอันนี้คือสิ่งสำคัญที่โรงรับจำน้นอยากให้มีแล้วก็คือวิธีคิดที่ตกผลึกของพี่โจ้เองว่าบางทีเนี่ย พัฒนาการต่อให้การเขียนบทกวีภาษาจะรุ่มรวยขนาดไหนก็ตามสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังมีอะไรที่ขาดไปอยู่ที่คนยังไม่รู้และเราเป็นคนที่อยากให้คนอื่นรู้ก็เลยจะเล่าเรื่องเหล่านี้เห็นบอกว่านอกจากรงรับํำนาที่ตอนนี้ทำคลิปอะไรนะวิชาชีวิตอย่างนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะก็คือแบบอยากบอกอะไรเรื่องใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยก็ไปลาไปงานแล้วเจาะน้ําไม่เป็นเนี่ย น้ำมาเจาะกันจิ้มไปจิ้มมาบางคนเอากุญแจไขเอาปากกาเจาะเงี้ยผมยังคิดว่าเฮ้ยบางเรื่องไม่มีคนรู้หลอดหลอดสําหรับดูดกาแฟร้อนอะ่ะผมก็เพิ่งรู้ที่มันแบนๆแ,แล้วมันดูดได้อะ่ะเราก็ดูด<า>ทิ้งใช่ก็เลยคิดว่าเอ้ยมันมีวิชาชีวิตตั้งเยอะนะที่เราน่าจะเอามาถ่ายทอดบอกเล่ากันแล้วแหมมัน เสียบุคลิกขนาดไหนเวลาเราไปเจาะน้ําในงานศพไม่ได้ใช่ไหมเสียดายไม่ได้สาธิตแล้วก็ค่เดี๋ยวเรามีภาพประกอบ่ะเดี๋ยวคลิปนี้มาประกอบนี่ก็คืออีกหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นความตั้งใจของพี่จุ้ยคืออยากจะทําอะไรอยากจะเล่าอะไรเนี่ยใช่ใช่แลุ้กวิธีหนังสือหนังสือเนี่ยบางคนเปิดไม่เป็นขาดอีกอ้าวจริงๆนะถ้าเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าต้องรีดตรงนี้ก่อนใช่ไหมสมัตะวันคยใช่ไหมไม่รู้อ่ะ เนี่ยเพราะว่าปกเนี่ยเขาจะออกแบบตรงเนี้ไว้ให้เราม่มันใช่แต่ถ้าเราถ้าเราไปแบะมันอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะขาดกลางดกลางมันก็สูงเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆเหล่าเนี้ยมันก็ถ้ามีคนบอกเราก็ดีนะค่ะค่ะค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะพี่จุย้ยพูดถึงเรื่องหนังสือก็ดีละที่มานี่คือเป็นเป็นเร่มหลังๆใช่ไหมคะแต่จริงๆพี่ชื่อที่ออกมาอยู่แล้วครับค่ะพอจําได้ไหมครับ มีหนังสือของตัวเองนี่กี่เล่มแล้วจำไม่ได้จำมกกไม่ได้เยอะมากกว่าไม่ได้เยอะหรอกครับก,ก,ก็พอเกินสิบสองเล่มแล้วก็ไม่จําแล้วค่ะเพราะว่าคือก็มีทั้งนามปากกาสมจุยสมจุยเจตนานาสนุกแล้วก็ยังจะมีสุรานีสุรานีอ,าอันนี้คือ,อตอบปัญหาอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆของพี่จุ้ยไหมคะที่เกิดขึ้นในระยะหลังๆกลุ่มเป้าหมายนี่ต้องพูดกันนานเพราะว่า เวลาคนมองการตลาดเนี่ยบางทีเขาก็มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นใช้อายุเป็นเกณฑ์ใช่ไหมครับใช้เมืองใช้ความสนใจคนถามผมว่ากลุ่มไหนที่อยากให้มาฟังลงรับจำนานผมก็บอกว่าก็ถ้าหูไม่หนวกก็น่าจะมาได้เขาถามว่าแล้วตาบอดเหรอผมบอยิ่งดีเลยตาบอดผมให้ฟรีผมให้ดูผมให้ดูฟรีเลยหรือว่าเวลาผมเขียนหนังสือเนี่ยมันมีมันมีบางอย่างที่เราคิดว่า หนึ่งเรากําลังสื่อกับมนุษย์แน่นอนไม่ว่าเราจะเขียนเรื่องสัตว์หรืออะไรก็ตามเรากําลังเขียนให้เพื่อนมนุษย์อ่านมนุษย์ที่มีหัวใจมีพ่อมีแม่มีลูกมีความเจ็บปวดมีความวเศร้าเขาอาจจะอายุน้อยแต่เขาอาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะมีบางอย่างที่เก็ตก็ได้อ่ะผมไปเจอเน็ตไอดอลที่ลาวมาเขาบอกพี่ผมฟังเพลงเกินอายุผมก็เลยรู้จักพี่ ถ้าผมฟังเพลงอายุเท่ากับรุ่นเพื่อนผมก็คงไม่รู้จักพี่เพราะฉะนั้นผมจะไปมองว่าเน็ตไอดอลคนนั้นไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายผมเขาอายุน้อยผมจะไปมองอย่างนั้นทําไมใช่ไหมครับหรือมีคนที่เขาเปิดเพลงอยู่ในรถแล้วลูกสาวเขาฟังลูกสาวเขาโตขึ้นมาแล้วเขาก็ฟังแล้วเขาก็ร้องเพลงเราเขาก็เจอหน้าเขามาเรียกลุงจุย้ยเนี่ยหนูเป็นแฟนเพลงเราก็ก็ดีสิ บางทีแม่บอกร้องให้ฟังเนี่อยู่ในท้องอ่ะค่ะาันั้นกลุ่มคนเหล่านั้นก็เป็นก็เป็นกลุ่มเป้าหมายของผมส่วนคนที่เขาไม่ชอบก็เป็นกลุ่มเป้าหมายรองทำไงให้เขาชอบก็อาจจะต้องหยิบยื่นต้องทำประชาสัมพันธ์ต้องแนะนำตัวซึ่งอันเนี้เป็นเรื่องที่ผมฮะรู้ว่ามันสำคัญแต่ว่าบางเอิญผมฮะไม่ค่อยขยันยิ่งไม่ค่อยขยันยิ่งก็เลยไม่ค่อยได้แนะนําก็เลยคิดว่า โชคดีที่งานที่ผมทำมันแนะนำตัวเองได้อย่างเช่นเพลงบางครั้งมันก็ลอยข้ามไปเจอเขาเพลงพี่หรอกเหรอไม่เคยรู้ไปร้องคาราโอเกะถึงเห็นเพื่อนร้องให้ฟังถึงเห็นเพื่อนเขาทำประชาสัมพันธ์ให้เราหนังสือเรามันไม่มีเสียงแต่ว่าบางทีครูอาจจะให้ไปอ่านหรืออาจจะมีคนโค้ดไปแล้วก็ไปเจอหรือวางอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนแล้วเขาก็ไปบอกต่อคนเหล่านั้นก็เป็นประชาสัมพันธ์ ให้ผม <c oughs> ล่าสุดงานลงรับจำนวนผมก็ประกาศรับประชาสัมนม์ร้อยตำแหนง่งหนึ่งร้อยตำแหน่งเขามีหน้าที่ <c oughs> ช่วยผมประชาสัมพันธ์เพราะว่า <c oughs> ผมประชาสัมพันธ์แบบไม่ไม่ได้คล่องมากแต่นี่ก็คือวิธีหนึ่งที่ท,ที่พี่ช่วยสื่อสารไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นแฟนคลับตัวยงมาตั้งแต่ร่วมสมัยอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือแม้แต่กระทั่งเด็กรุ่นใหม่ <c oughs> เด็กรุ่นใหม่ตอนนี้แฟนๆมีมีคนติดตามงานพี่ช่วยเยอะไหมเอาเรื่องแฟนคลับก่อนคําว่าแฟนคลับเนี่ยก็คือ คนที่เขาชอบเราเป็นพิเศษในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษ <c oughs> ซึ่งผมว่าไม่มี <c oughs> คือมีคนชอบเราเป็นพิเศษ <c oughs> แต่เราอ่ะไม่ได้มีไปดูแลเขาเป็นพิเศษ <c oughs> ดังนั้นผมจึงไม่มีแฟนครับ <c oughs> ไม่มีแหบแหนไปตามไปไหนทุกครั้งที่จัดงานก็เลยมีปัญหาว่าจะมีใครมาดู <c oughs> เพราะบางทีเขาก็ไม่รู้ <c oughs> เราก็ไม่ได้มีกลุ่มที่ชัดเจนอันที่สองผมก็ไม่ได้สร้างฐาน ที่เป็นแบบว่าแฟนคลับที่เขาจะได้รับอะไรพิเศษจากผมอะคือผมก็ทํางานไปผมเผมว่าทํางานไปทุกคนน่ารักคนที่น่ารักน่ารักหมดไม่ว่าจะไม่ฟังเพลงผมแต่เขาเป็นคนน่ารักผมก็รักถ้าเขาฟังเพลงผมแล้วเขาไม่น่ารักผมก็ไม่คุยด้วยนะผมว่าเดินหนีเหมือนกันเพราะนั้นพูดไปแล้วเหมือนผมไม่มีแฟนคลับนะครับส่วนคนรุ่นใหม่เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนอะ ผมไม่ได้สนใจนะไม่ใช่ว่าไม่ต้องการนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สนใจว่ามีแปดคนหรือเก้าหรือเก้า้อยหรือหมื่นแสนคือเท่าไหร่ก็ได้ผมคิดว่ามันไม่ได้มีผลต่อ วิธีคิดหรือการทํางานของผมค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เจอคนอ่านหนังสือเมื่อไหร่ที่เจอคนฟังเพลงแล้วก็มาคุยแล้วก็มาบอกว่าหนูเนี่ยแหละแฟนเพลงพี่เจ้ยหนูนี่แหละอ่านเล่มนั้นเล่มนี้แบบนี้ก็คือแบบนี้ก็มีความสุขแล้วืนใจใช่หรือมีที่หนึ่งโรงเรียนบอกว่ารออยู่นะพี่ว่างวันไหนแล้วมานะเพราะว่านักเรียนรออยู่อยู่ในอยู่ในสถานพินิจก็ได้เขารออยู่อยากให้พี่แวะมา เข,เขาก็ีจัด<ม>สร<ำ>รเวลาให้เลยถึงไหนถึงกันเพราะเราไปเรามีความหมายอย่างนี้นี่เองพี่ช่วถึงอยู่ในวงการนี้ได้แบบ สบายตัวแล้วก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ไม่เป็นกังวลกับเรื่องการตลาดไม่เป็นกังวลกับเรื่องใครชอบใครไม่ชอบงานอะไรแบบนี้ผมไม่กังวลแต่คนจัดเขากังวลวเดี๋ยว <c oughs> ยว่ากันสักครู่นะคะช่วงหน้า <c oughs> เรามาพูดคุยถึงโรงรับจำนันให้ผู้จัดกันหน่อยนะคะแล้วก็คนที่ฟังมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนรุ่นเกา่าหรือแฟนรุ่นใหม่ ของพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงนะคะช่วงหน้าเราจะมาดูช่องทางกันนะคะว่าจะไปติดตามโรงรับจำนันได้อย่างไรสักครู่คะ่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงค่ะแล้ววันนี้พี่จุ้ยไม่ได้มาตัวเปล่านะคะมีบัตรติดมือมาแจกพวกเราด้วยค่ะสําหรับแฟนๆ t n i n g Talk นะคะมีมามอบให้สําหรับ5ท่านท่้นละ2บาทจะได้มีเพื่อนไปชมแล้วก็ไปฟังด้วยกันนะคะโรงรับจำนานวันที่18มีนาคมนี้บ่าย2มงรอบเดียวที่โรงละครเค a n k สยามพิคเนตที่ชั้น7สยามสแควร์วันนะคะดิฉันให้ที่อยู่สำหรับ จะติดต่อขอซื้อบัตรในกรณีที่ฟังแล้วอยากจะไปดูเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะก็ติดต่อได้ที่ไทยทิกเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะคะออนไลน์ก็ได้ค่ะหรือว่าสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-262-3456รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูล,ลนิธิศูนย์รมิรเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ครบร้วนนะคะพี่จุ้ยครบท้วนครับค่ะอยากจะฝากบอกแฟนยังไงพูดกล้องได้ข่าวว่าสอบใบผู้ประกาศครั้งเดียวผ่านจึ๊บเลยใช่ไหมผ่านค่ะถ้ามีโอกาสจะเชิญไปรงรับจำนันข่าวตอบไปนะได้ตอบไปนะเพราะว่าการสอบผู้ประกาศไม่ใช่ง่ายเลยจริงค่ะแล้วตอนนี้มันมีหลักสูตรอบรมอะไรต่างๆมากมายแต่ในฐานะที่พี่จุ้ยเนี่ยเป็นเป็นนักคิดเป็นนักเขียนเป็นศิลปินเป็นนักเล่าเรื่อง อันนี้ไม่อยากทราบที่อยากทราบคือว่าในฐานะที่เป็นนักเล่าเรื่องผ่านผลงานต่างๆมาตลอด10บสปีเนี่ยพี่ช่วยอยากจะฝากบอกคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนก้าวเข้ามาแบบนี้หรือจะเป็นแบบอื่นก็ได้แต่ว่ามีกลิ่นอายของคนที่อยากรู้อยากคิดอยากเขียนอยากอ่านยังไงก็มนุษย์มันแบบที่ผมบอกฮะมันประกอบสออย่างก็คือว่าแรงบันดาลใจวิธีคิด อันนี้สําคัญเพราะว่าถ้าเราแบบที่เขาบอกอะ่ะถ้าองศาความคิดของเราดีมันก็จะพาเราไปเป้าหมายถ้าถ้าคนสองคนเนี่ยองศาความคิดต่างกันแค่หนึ่งองศาเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเ,เนี่ยเส้นทางข้างหน้ามันจะมันจะห่างกันใช่ไหมครับองศาละนิดองศาละนิดบิดเบี้ยนบิดเบี้ยวไปเรื่อยๆเ,เนี่ยบางทียิ่งเดินยิ่งยิ่งกลับไปย้อนหลังยังได้เลยเพราะนั้นวิธีคิดเนี่ยสำคัญ แรงบันดาลใจเนี่ยก็สำคัญแต่ว่ามันก็สร้างได้สิ่งซึ่งน่าเป็นห่วงก็คือว่ามันมีบางอย่างที่เป็นทักษะซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาการอ่านการเขียนการวาดการเล่นดนตรีสิ่งเหล่านี้บอกว่ามีมีแรงบันดาลใจที่จะแต่งเพลงที่จะวาดรูปอันเนี้ยมีได้เห็นรูปสวยๆเห็นเพลงเพราะๆอยากทำ แต่ทักษะล่ะทีนี้พอทักษะทำไม่ได้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทักษะเนี่ยต้องผ่านการฝึกฝนฝึกปรือบางเอิญบางคนเข้าใจผิดพอตัวเองทำไม่ได้คิดว่าตัวเองไม่มีแรงบันดาลใจหรือไม่มีพรสวรรค์ก็เลยไปรอแรงบันดาลใจแทนที่จะมาฝึกทักษะก็เลยกลายเป็นว่าเขาแก้ปัญหาเนี่ยไม่ถูกดังนั้นไม่รู้ล่ะสำหรับผมเนี่ยถ้าแนะนำได้ผมก็จะบอกว่านึกอะไรไม่ออกก็อ่านหนังสือไว้ก่อน ตุนไว้ก่อนเพราะในนั้นมีความคิดมีภาษามีอาจารย์อยู่เป็นร้อยเป็นพันที่จะสอนเราใช่ไหมครับนึกอะไรไม่ออกก็บอกตัวเองว่าฝึกฝนลงมือฝึกฝนทักษะ,ะบางอย่างใช่ไหมครับอยากวาดก็ต้องฝึกวาดอยากเขียนก็ต้องฝึกเขียนอยากเล่นดนตรีก็ต้องฝึกเล่นดนตรีมันไม่ได้มันไม่ได้เก่งกันขึ้นมาในในพริบตาได้ ก,ก็ต้องใช้เวลาก็ถ้าใช้เวลาถูกยิ่งจะดีเลยถ้ามีโค้ดที่ดีอันนี้ก็จะทำให้เห็นจุดอ่อนจุดด้อยแล้วก็พัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นได้แนวทางสำหรับคนที่จะพัฒนาตัวเองนะคะไม่ว่าอยากจะเป็นนักคิดเป็นนักเขียนเป็นศิลปินเป็นนักดนตรีเป็นนักแต่งเพลงอะไรก็แล้วแต่อย่างที่พี่ช่วยได้แนะนำมาเริ่มต้นจากการฝึกทักษะเริ่มต้นจากการอ่าน เก็บข้อมูลทํากันบ้านหาครูที่ดีแล้วก็จะเป็นเส้นทางที่ทําให้เราไปถึงความฝันได้ไม่ว่าฝันจะเหมือนกันหรือฝันคนละเส้นทางก็แล้วแต่แทบจะไม่ต้องมองหาความสําเร็จเลยครับเพราะว่าความสําเร็จมันจะมาหาเองอืมอ สุดยอดมากเลยค่ะพี่จุย้ยฟังแล้วได้ข้อคิดอะไรจากพี่จุ้ยสุบบญเลี้ยงในรายการเราในวันนี้นะคะโพสต์เข้ามาที่ Facebook Fan Page Lightning Talk ค่ะแล้วก็5ท่านแรกที่ทำตามกติกาบอกเหตุผลมาน่าประทับใจเราก็จะส่งบัตรให้เลยนะคะสำหรับสมปองสมจุ้ยในการทอล์กโชว์ครั้งนี้ในโรงรับจำนัน18มีนาคมนี้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่จุ้ยมากมนะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ